กับเรียนท่านประธานผู้ที่สภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ที่สภาทุกท่านครับกับผมนายสุชัยบุษรระสมาชิกผู้ทีสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการโครงสร้างหน้าที่และอำนาจสําหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปในคณะกรรมธิการการปกครองท้องถิน่นผู้ทสภาขอรายงาน ผลการศึกษาเรื่องปัญหาความซ้ำซ้อนในหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติงานระหว่างองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปด้วยกันเองและระหว่างองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปกับหน่วยงานของรัฐดังนี้รรท่านประธานครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560หมวด14มาตรา250ได้บัญญัติให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิน่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นถ้าหากจะร่วมดำเนินการหรือมอบหมายให้เอกชนหรือให้หน่วยงานของรัฐ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการเององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็สามารถที่จะร่วมดําเนินการหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการได้ทั้งนี้รัฐต้องดําเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือจัดสรรภาษีที่เหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสามารถให้มีรายได้อย่างเพียงพอโดยองค์กรปกครองถิ่นจะต้องมีอิสระในการบริหารการจัดทำบริการสาธารณะการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินการคลังและการกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นส่วนรวมการป้องกันการทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบและการป้องกันการก้าวกก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ได้มีการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ในสถานการณ์และห่วงเวลาที่แตกต่างกันประกอบด้วยพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14พศ2562พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่7พศ2 5 0 0 62พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่5พศ2562พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพศ2528แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่6พศ2562พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พศ2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2562ประก,กอบกับในปัจจุบันได้มีการตรากฎหมายกลางเพื่อคือพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542โดยมีการกำหนดหน้าที่และอำนาจและการจัดทำบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองท่านประธานครับโดยที่ผ่านมาได้มีการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่หลายประการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับและได้มีการแก้ไขปรับปรุงไม่พร้อมกัน ส่งผลให้การกําหนดหน้าที่และอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบอาจไม่สัมพันธ์กันทําให้การจัดทําบริการสราธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไปซ้ําซ้อนในเรื่องหน้าที่และอํานาจและทับซ้อนในเรื่องพื้นที่กับองค์การบริหารส่วนตนําบลและเทศบาลและเมืองพัทยาดังนั้นในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ จึงมีการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่มีลักษณะเดียวกันหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในปัจจุบันพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความซ้ำซ้อนในเรื่องของหน้าที่และอำนาจรวมถึงเกิดความซ้ำซ้อนในการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานของรัฐ หรือการกระจายอำนาจในภารกิจหลายด้านให้แก่อค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้ในระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองยังมีหน้าที่และอำนาจที่ซ้ำซ้อนซึ่งเกิดจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความซ้ำซ้อนกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน้าที่และอำนาจบางภารกิจไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดดำเนินการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเข้าไปดำเนินการในภารกิจเดียวกันหรือเกี่ยงกันในการดําเนินการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลหรือบางภารกิจต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากและไม่มีองค์กรปกครองท้องถิ่นใดเข้าไปดําเนินการการดําเนินงานในลักษณะนี้ย่อมเกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรทางการบริหารของประเทศท่านประธานครับ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในพื้นที่แต่ราชการส่วนกลางซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายไม่ได้ไดำเนินการถ่ายโอนอำนาจการบริหารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเพราะหน่วยงานตรวจสอบได้มีความเห็นและตีความอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหาก ไม่ถ่ายโอนอำนาจในการจะทำภารกิจหรือกิจกรรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน้าที่นั้นก็ไม่สามารถทำได้เพราะมีหน้าที่แต่ไม่มีอำนาจจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้รวมตลอดถึงการถ่ายโอนภารกิจยังมีความไม่เหมาะสมของภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่คำนึงถึงความสามารถ และศักยภาพขององค์กรปกครองถิ่นแต่ละแห่งซึ่งมีความสามารถและศักยภาพที่แตกต่างกันดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปและพิจารณาศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติในภาพรวมโดยจะต้องมีการกำหนดหน้าที่และอำนาจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนท่านประธานวุฒิสภาที่ครบครับในการพิจารณาศึกษาครั้งเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงค์การศึกษาดังนี้หนึ่งเพื่อศึกษาโครงสร้างและระบบบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่ซ้ำซ้อน หรือทับซ้อนกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ2 <c oughs> เพื่อศึกษาปัญหาความซับซ้อนในหน้าที่และอำนาจหรือทับซ้อนพื้นที่ในการจัดบ,บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปด้วยกันเองและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปกับหน่วยงานของรัฐ 3. เพื่อจะทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความซับซ้อนในหน้าที่และอำนาจหรือทับซ้อนในพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. เพื่อผลักดันให้มีการดําเนินการตามแผนและขั้นตอนการกระจายอาาํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นฉบับที่1ฉบับที่2และร่างแผนฉบับที่3ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาาํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2542 สำหรับวิธีการศึกษาคณะอนุกรรมธิการได้ดำเนินการดังนี้ 1. ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารท,ที่เกี่ยวข้อง 2. ได้ศึกษากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป 3. ศึกษากฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ได้เชิญหน่วยงานมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นจากบุคคลและหน่วยงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คณะรัฐศรราสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาพัประหลัดเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่อง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนั้นได้มี สถาบันการศึกษาได้สแสดงความคิดหรือข้อเสนอแนะเป็นหนังสือ,อมาดังนี้มีคณะรัฐศสาสตร,มยยร,ร,มยยร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาลัยการพัฒนาปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้านอกจากนี้คณะอนุกรรมธิการยังรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ที่ศึกษาดูงานในหลายพื้นที่ ในท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆธรรมประธานครับสำหรับผลการพิจารณาการศึกษากระผมขออนุญาตให้นายสุวิชาเพีงไพบูุ์เลขานุก,การคณะอนุกรรมิการโครงสร้างหน้าที่และอำนาจสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปเป็นผู้รายงานผลการพิจารณาศึกษาในลำดับต่อไปขอขอบพระคุณครับ